ไปมาต่อกันเลยนะครับผมนะฮะสำหรับ The Lord of the Ring วันนี้เราจะบุกยึดปิลาเกียกันนะเป็นเมืองหลวงอีกเมืองหนึ่งโอ้โหเราต้องจัดกันหน่อยแล้วเรามากันแค่ร้อยคนนะครับตอนนี้กองกำลังของเราเนี่ยตายกันไปเยอะมากสูญเสียกันไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้กับพวกกอนดอการถล่มกอนดอเนี่ยถือว่าเป็นศึกใหญ่ศึกนึงนะครับผมตอนแรกผมคิดว่าพวกกอนดอมันอ่อนแอนะแต่ว่ามันสำหรับบางตัวเท่านั้นมันแข็งแกร่งมากเลยพวกกอนดอมันฆ่าพวกโทรของผมไปประมาณ10กว่าตัวตอนแรกผมมี40ตัวไอ้พวกยักษ์โทรเนี่ยตายไป10กว่าตัวลบกับกอนดอถือว่าเป็นการสูญเสียที่ไม่คุ้มค่าซะเลยต้องแบบดูแลพวกมันให้ดีกว่านี้ครับผมชอบแบบว่าฝ่าไปตีพวกคนธนูก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้มันสู้กับแนวหน้าซึ่งไอ้พวกแนวหน้ามันก็ไม่ธรรมดานะมันก็เก่งนะผมไม่น่าทำงั้นผมควรที่จะจัดการพวกแนวหน้าดีกว่าเออสู้น้องเนี่ยสู้นานอ่ะมันมีกันประมาณ500 600ใช่ไหมเพราะน่าจะอยู่นอกเมืองกันสี่ห้ารอบอ่ะกว่ากองกำลังของมันจะหมดนะครับคือถ้าเกิดกองกำลังมันเยอะอย่างเงี้ยมันจะไม่ยอมถอยนะไม่ยอมถอยให้เรามันจะไม่หลีกทางให้เรานะฮะมันจะออกมาตีเราข้างนอกอย่างเงี้ยไม่ให้เราเข้าเมืองแต่ก็ดีเป็นการฝึกเป็นการเพิ่มค่าชื่อเสียงแต่ละครั้งก็จะได้รอบได้ประมาณ 30-40 ก็ถือว่าเยอะนะครับทำให้เราสามารถควบคุมทหารได้มากขึ้นนะการทำแบบนี้จะเพิ่มขีดจำกัดในการควบคุมทหารนะแต่ต้องชนะด้วยบ่อยๆสู้กับคนกำลังคนมากกว่านี้ป๋าไปรอบแรกไม่ถึง30วิมั้งเนี่ยก็ถือว่าเร็วครับนะรอบนึงก็จัดการได้ประมาณ80ตัวนะครับผม80ตัวนี่ก็เยอะเอ้ยตอนนี้เหลือ450นะครับมันก็ยังเยอะอยู่อ่ะ450นี่ก็ถือว่าเยอะนะครับเราจะฝ่าเข้าไปไม่ได้จนกว่ามันจะเหลือประมาณ300คนเนี่ยเราถึงจะเข้าเมืองได้นะดูทหารมันเนี่ยหมูเยอะมากทหารมันเยอะมากเรามากันแค่ร้อยคนก็ต้องทำใจหน่อยนะฮะถ้าจะฝ่ากองทัพหนึ่งฝ่ากองทัพ500เนี่ยมันต้องใช้เวลาครับดีนะมาร้อยคนฝ่ากองทัพ500มา50นี่หนักกว่านี้นะฮะ เอออย่างนั้นเราก็มาฝ่า500อย่างนั้นมา100คนนะเว้ยแต่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเหลือไม่ถึง100อุ๊ยอารากอนเหรอนั่นน่ะไม่เห็นนานแล้วเนี่ยโอ้โหนี่คืออารากอนนะคือพวกเคฟโทนี่บังจนแบบไม่เห็นซีนเลยนะครับมาแล้วก็ไม่ค่อยได้โชว์เลย ในมือถือก็มีนะครับเกมนี้เนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นอีกแบบนึงนะครับมันจะไม่เหมือนกันมันจะไม่เหมือนกันแต่มันเป็นอีกแบบนึงก็คล้ายกันเล่นได้อยู่ได้ทั้งรถคล้ายกันอยู่โอเคเอามาสิอีซี่อุ้ยเอ้ยเหลือ300แล้วว่ะตอนนี้บุกได้ยังเนี่ยเหลือ300คนแล้วบุกได้แล้วนะครับตอนนี้เหลือ300แล้วนะกว่าจะได้บุกเมืองเนี่ยก็ใช้เวลานานมากอุ้ยแป๊บนึงนะโอเคผมชอบเกมแนวสงครามโอ้เหมือนกันเลยผมก็ชอบเกมแนวสงครามเหมือนกันนะนี่เดี๋ยวนะถอยไปก่อนได้ปะถอยไปก่อนเดี๋ยวจัดการให้มันเปิดทางไม่ได้นะพวกเนี้ยอ
ผมต้องหาช่องลงครับขึ้นมาเร็วๆขึ้นมาช่วยหน่อยเว้ยโอเคลงมาได้แบบนี้ก็น่าจะง่ายแล้วแหละนะครับน่าจะง่ายแล้วต้องคุมมันด้วยพวกนี้มันไม่ได้เก่งกาจเสมอไปนะพวกนี้โอเคปิดทางแล้วกันผมจะมาอยู่ตรงนี้แล้วกันสบายเลยนะพวกนี้ไม่ได้ครับต้องจัดการพวกคนซุ่มยิงก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยิงฟรีเกินไปเคลียร์วันนี้ขนม007ครับยอดคงต้องแอดแม็กยอดม้าต้องมังกรอุ้ยโอ้ต้องขี่มังกรราคา 90,000 นะครับไม่มีตังค์นะไม่มีตังค์ซื้อนะครับติดอย่างเดียวเลยคือไม่มีตังค์นี่แหละโหน่าเสียดายมากมีตังค์ซื้อก็ดีสิครับในป้อมนี้มีศัตรูอยู่300คนโอ้ตีไม่ได้ติดโล่ทุกตัวเลยตีไม่ได้เลยผมอยากได้อาวุธของซาวรอนว่ะแบบว่ามันสามารถฟันทะลุโล่ได้นะตั้งโล่มาก็สามารถทุบได้นะฮะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องเกราะป้องกันของศัตรูมาฆ่าพวกคนซุ่มยิงดีกว่าลูกน้องที่อยู่ข้างบนก็ปล่อยไปนะสู้ๆแล้วกันสู้ๆเอาละเยี่ยมครับมี300คนจริงเหรอวะโอ้นึกว่ามี 1,000 คนมากันไม่หยุดเลยอะเฮ้ยโอ้โหเลเวล40เฮ้ยเลเวล40แล้วอะผมอะโอ้ยเกินไปเลเวล40นะเล่นมายังไงเล่นจนเลเวล40โอ้ไม่ไหวเลยเพราะเลเวลผมมากเกินไปอัพอะไรดีวะอัพลีดเดอร์ชิพไหมการคุมทหารโอ้ยมันจะดีเหรอตอนนี้ผมคุมทหารได้เยอะเกินแล้วนะเป็นร้อยแล้วอ่ะคุมทหารตอนเนี้ยถ้าอัพอีกมันก็ไม่รู้จะเอาทหารที่ไหนมาคุมนะครับ ในมือถือมันก็มีแต่ผมเล่นจนจบแล้วเออจริงเหรอโอ้ผมแบบผมไม่ค่อยได้เล่นเลยในมือถือนะผมไม่ค่อยได้เล่นเลยผมเล่นอยู่แต่ว่ามันยังไงอ่ะมันไม่เหมือนในคอมอ่ะมันไม่ค่อยแบบมันไม่เต็มที่เหมือนในคอมนะครับแล้วก็พอได้นะพอได้สนุกอยู่นะโอ้ไอ้อ้วนเตอะเคฟโทรบังไว้หมดเลยความเสียหาย7ได้มาแล้วครับเมืองนี้สุดยอดไปเลยพลทหารทุกคนพวกนายทำได้ดีมากเลยนะผมจะขอหยิบเอาทหารทุกนายเข้าสู่กองทัพนะครับกองกำลังเราก็ค่อนข้างที่จะขาดแคลนนะบอกตรงโอเคทำการขายของก่อนร้านค้ามีตังค์จ่ายไหมเนี่ยยังดีนะร้านค้ายังมีตังค์จ่ายนะว่ะเยี่ยม
ตอนนี้ผมมีเงินอยู่ 37,000 นะครับก็อยากจะหาเงินเพื่อนำไปซื้อมังกรแต่ว่ามันก็มากเกินไปตอนนี้โดอัมร็อกเอาไงดียึดเป็นเมืองหลวงเลยหรือว่ายึดป้อมก่อนโดอัมร็อกทหารน่าจะเยอะนะถ้าจะฝ่าเข้าไปน่าจะยากครับโอ้โหโดนดักตีว่ะเฮ้ยอุบาเจ้าชายอิมราฮิลไม่สู้กันในเมืองวะมาสู้กันข้างนอกแบบนี้ผมไม่ถนัดนะเออนี่ครับเป็นไงครับช้างตัวใหญ่ครับนี่ฮะลูกน้องผมเอาให้ลูกน้องผมขี่นะช้างตัวนี้นะเป็นเอลิเฟนต์นะครับผมตัวใหญ่มากช้างแดงผมอยากจะขี่มังกรเนี่ยผมไม่น่าไปซื้อช้างมาเลยถ้าผมรู้ว่าซื้อช้างมาแล้วมันคอนโทรลยากอย่างเงี้ยผมจะซื้อมังกรมาขี่นะครับอืมโหอลังการนะขี่เฮ้ยต้องผ่านแม่น้ำไปสู้เหรอเนี่ยโอเคอาวุธซาวรอนไม่รู้ราคาเท่าไหร่ 70,000 มั้งว่าเก็บเงินซื้อมังกรดีกว่าอะไรเลโกลัสโดนแทงทีเดียวตายอะไรกันครับเนี่ยเลโกลัสไหวอยู่เปล่าเออกูสดมากโดดใส่ฟูงศัตรูกูนึกว่ากูเป็นซาวรอนแต่กูเป็นซาวแม็กเอาว่ะเฮ้ยเอาไว้ก่อนดีกว่าผมว่ามันเป็นศึกที่ยืดเยื้อแล้วคิดว่าน่าจะไม่ดีถ้าสู้นะครับมันเป็นศึกที่ยืดเยื้อมากเลยถ้าจะสู้กันอยากสู้ในเมืองมากกว่านะครับทำไมมันหึ่งเหิมจังอ่ะมันเหิมมากนะเนี่ยไล่ล่าเราแบบเนี้ยไม่โอเคนะต้องเรียกรวมพลแล้วมั้งแบบเนี้ยโอเคผมจะบุกยึดเมืองแล้วก็จากไปก็พอเลยไม่ต้องไปสู้ให้เสียเวลานะครับไอ้พวกนี้สู้กับมันไปก็ไม่ได้อะไรนะผมคือมะพร้าวโอ้ใช่เหรอโอ้มะพร้าว007กลายเป็นขนม007นะก็ถึงว่านะชื่อมันคุ้นๆคล้ายๆกัน ได้ไงกันไม่เวท2มันมีหมดแบบนี้ยังเหมือนว่าจะมีอยู่นะมีอยู่แต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์มั้งพี่ก็อยากจะไปลองอยู่นะว่ายังก่อนไปขึ้นไปไม่ได้เลยว่ะทหารเราตายเยอะเกินผมไม่ไหวแล้วผมต้องขึ้นมาสู้แล้วแบบนี้
พวกระดับสูงนะพวกนี้ยิงฟรีเกินยิงฟรีเกินครับจัดการให้หน่อยนะยิงฟรีเกินพวกนี้โอ้โหข้างบนเต็มเลยผมว่าผมต้องรีบไปจัดการข้างบนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะวิ่งขึ้นไปไม่ได้ไม่ได้อย่าขึ้นอย่าขึ้นอย่าขึ้นโอ้ขึ้นไปจริงด้วยไอ้พวกเคปโชจะขึ้นไปทำไมออกมาเดี๋ยวจัดให้โถโอ้มันขึ้นไปแล้ววะเอองั้นปล่อยให้มันจัดการแล้วกันโอเคเคลียร์กันเลยแบ่งงานกันทำนะยอดว่ะฮอกไฮเชียบโทรประสานพลังกันโคตรโหดผมจะต้านกองกำลังของพวกมันไว้ตรงนี้สักหน่อยก็ยังดีกันเพียบมันอยู่กันเพียบเลยได้ไงกันครับเนี่ยว้าวมันยิงแบบปัง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 เลยเมื่อกี้เกินไปเกินไปการควบคุมซุ่มยิงให้หมดครับประชิดมันก็ดีอย่างนะมันจะได้ไม่กล้าอุ้ยติดอะไรกันอยู่ตรงนี้เนี่ยอ้าวสบายเลยแบบนี้ ติดอะไรกันอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยตายนะอย่างนี้ตายนะฮ้อนกันหลายตัวมากมาสิตีเข้าไปไม่ได้ว่ะมันติดอยู่ข้างในตั้งโล่ทำไมวะเอาโล่ออกดิโล่แตกครับผมโล่แตกว้าวยังเหลืออีกนี่หว่าโอเคตัวนึงอีกตัวนึงตัวสุดท้ายเรียบร้อยครับป้อมนี้ก็ตกเป็นของเรานะครับบ้ายอดเลยยอดเลยพลทหารสุดยอดไปเลยต้องงี้สิวะเอาให้หมดเอาให้หมดกว่าจะชนะได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะโดอัมร็อกใส่กูแล้วมากันแค่180คนใส่กูแล้วกดมากไอ้พวกนี้ลุยน่าจะมีช้างยักษ์สักกี่ตัวดีถ้าเรามีกองทัพช้างยักษ์แค่10ตัวนะเดินชนนะโอ้ยโหดร้ายแอปผมเคยเห็นมิตรทหารผีจริงเหร
ทหารผียังไงวะไอ้พวกทหารผีที่อารากอนเอามาในหนังใช่ไหมเฮ้ยกระเทเกินไปมันอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ในถ้ำหรือเปล่าผมเมื่อกี้ผมวิ่งผ่านถ้ำอยู่นะผมพากองถ้าผมวิ่งผ่านถ้ำมันเป็นถ้ำที่มีผีหรือเปล่ามันโดนคำสาปนะสวัสดีครับสวัสดีกัน FC ครับผมอ้าวชิบหายแล้วมากูมันวิ่งหนีซะงั้นไอ้พวกนี้เตรียมเตอะมันไม่สู้นะเอ้ยช้างมาแล้วเว้ยช้างมาแล้วเปิดหัวรอเลยเมื่อไหร่กองทัพเราจะเดินมาถึงแล้วเนี่ยช้ามากเหยียบมันเหยียบมันโอ้โคตรใหญ่ทำไมเหยียบไม่ตายวะเมื่อกี้วิ่งผ่านไม่เห็นตายสักตัวเลยเป็นค่าสิมันต้องถูกค่านี่หรือเปล่าใช่ไหมโอ้600 EP ใช่เลยครับผมไม่ใช่เนี่ยวะตายไปแล้วโฟโดถอยก่อนแล้วกันนะถอยก่อนผมอยากได้โดอัมร็อกอ่ะถ้าผมเข้าไปตีมันจะออกมา6ชั่วโมงครับโดอัมร็อกถ้าจะตีนี่ต้องฝากกองทัพนี้ให้ได้ฝากกองทัพ200นี้ให้ได้หนาเหมือนกันนะกองทัพนี้เนี่ยอิมังกรหรือคีมานาสกูลก็ได้โอ้ผมไม่มีตังค์ซื้อดิมัน 90,000 น่ะราคาตอนนี้ผมมี 30,000 เองผมก็อยากขี่นะแต่มันแพงนะครับต้องเก็บตังค์ก่อนเดี๋ยวขอเก็บตังค์ก่อนแล้วกัน มันแพงนะโอ้โอเคต้องผ่ากองนี่นี่ไงเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วเจ้าชายนะเจ้าชายมันมาสกัดเราไม่ให้เราบุกเข้าเมืองดูมันทำดินี่ใช่ไหมไม่น่าใช่อีกตัวแล้วตั้งโลทุกคนเลยกูยากแล้วแบบนี้เล่นตั้งโลทุกคนแบบนี้กาวขวาก่อนนะครับจะค่อยไล่ไปมาอ
ข้าหัวครับกองทัพผมมันเพิ่งวิ่งมายังวิ่งมาไม่ถึงเลยผมเก็บไปจะหมดแล้วมากันช้าจังวะศัตรูตายจะหมดอยู่แล้วเพิ่งมากันเออจริงดิศัตรูตายเกือบหมดนะครับลูกน้องเราเพิ่งมานะครับเฮ้ยพอหมู่บ้านเหรอพอหมู่บ้านมันได้เงินน้อยอยู่นะมันไม่ได้เยอะนะครับเดี๋ยวเวลาด้วยพอหมู่บ้านเราใช้เวลายึดเมืองดีกว่าพอหมู่บ้านใช้เวลา1วันยึดเมืองเนี่ยเราใช้เวลา3วันเอ้ยเราใช้เวลา1วันได้3เมืองบางเมืองที่แบบเป็นเมืองแบบนี้ก็ต้องเป็นรถขึ้นก็จะนานหน่อยนึงถอยได้ไหมถอยก่อนแล้วกันศัตรูเหลือ90คนมันคงไม่กล้าแล้วแหละฮะนี่ยังจะเอาอีกเหรอโหนึกว่าจะไม่กล้าแล้วนะเนี่ยมันกล้ากับเราเฉยเลยว่ะผมจะบุกเมืองมันไม่บุกครับมันกล้ามากก็ทำยังไงให้มันไม่สู้กับเราวะเนี่ยวันนี้ผมรู้สึกว่ามันเสียเวลาอยู่นิดหนึ่งบ้าเอ้ยโดอัมร็อกเมืองใหญ่ด้วยนะเมืองนี้ไม่เอาก็ไม่ได้นะต้องเอานะครับไล่มันไปให้ไปเจอลูกน้องเราเออเดินดันมันไปดันมันไปดันมันไปตายกลางอากาศนะโอเคเยี่ยมรอบนี้มันคงจะไม่กล้ากับเราแล้วแหละนะโอเคเดี๋ยวลองดูมันไม่ได้เหรอวะเนี่ยกี่ม้าถอยแล้วกันนะครับเหลือ20คนคงจะไม่กล้าแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยคนล้อมเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาอีก300ครับผมมันก็เยอะเกินไอ้พวกนี้เนี่ยเล่นยังไงมันหมดวะเนี่ยงั้นก็ขี่มานาสกูลมานาสกูลก็หาซื้อไม่ได้ครับสวัสดีลุสันด้วยนะครับผมศัตรูมาไม่มีหยุดเลยว่ะแบบเพิ่มมาเรื่อยๆเลยป่าทับนับพันถล่มเมืองโดอัมร็อก
มาเยอะมากเลยว่ะเข้ามาเลยเข้ามาเลยเก็บหมดลูกน้องเราเริ่มมาแล้วครับลูกน้องเรามาแล้วเริ่มมาแล้วได้สู้อยู่นะย่ำสองร้อยเจ็ดสิบหกคนโอ้แม่งบุกไม่ได้ทันทีอย่างเงี้ยชิบหายแล้วมันตีผมไม่หยุดเลยวะสงสัยเราต้องฆ่าพวกนี้ให้หมดนะครับไม่งั้นมันเราจะมาช่วยโอกาสยึดเมืองมันไม่ได้มันจะป้องกันแบบเต็มกำลังแบบเต็มที่เลยอ่ะป่าเข้ายากมากยากมากมากทำไงดีครับทุกคนไม่ไหวเลยแบบเนี้ยมันเกินไปนะมันเกินไปแล้วพี่เล่นเก่งเกินก็กว่าจะเก่งขนาดนี้ก็นานอยู่นะตอนแรกกากมากเลยนะครับตอนนี้ผมได้แหวนเดวันลิงมาแล้วไงมันก็เลยสู้สบายนะก่อนหน้านี้มาแบบนี้ไม่ได้นะมาแบบนี้โดนยิงตายแล้วนะถ้ามาอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นทัมมิ่งที่เราสามารถสู้ได้เราก็ต้องสู้นะถ้าทัมมิ่งที่เราสามารถสู้ได้แล้วเราไม่สู้เนี่ยมันก็เสียประโยชน์ที่ทำมามันจะล้อมผมวะมันล้อมกันได้ไงครับเนี่ยนะ ให้ตายสิกลับมายืดเยอะมากลูกน้องยังมาไม่ถึงอีกเหรอเนี่ยนี่กูสู้คนเดียวเลยเหรอเนี่ยโอ้สู้กับคนนับร้อยด้วยตัวคนเดียวผมอยากเข้าไปสู้ในเมืองมากเลยนะนี่ไงพอมันเป็นอย่างนี้ไงมันเลยแบบมันไม่ได้อ่ะอยากเข้าไปสู้ในเมืองแต่ไม่มีสิทธิ์สู้ในเมืองนะครับโดนโถมอย่างนี้ถอยก่อนก็ได้ว่าถ้างั้นน่ะโอเควันนี้วันนี้สงสัยว่าจะบุกไม่ได้ครับ
ต้องฝากกองทัพของพวกมันน่ะถ้าจะเอาเมืองนี้จริงๆอ่ะนะครับไม่งั้นมันไม่ยอมมันไม่ยอมให้เราเลยมันไม่มีการอ่อนข้อกองกำลังมันเยอะจริงผมว่าไอ้พวกโลฮันที่ล่มไปเนี่ยไปเข้ากับมันพวกเอลด้วยนะการที่จะยึดโดอัมร็อกแทบที่จะเป็นไปไม่ได้ลองยึดเมืองนี้ดูโอ้อันนี้ก็แบบต้องบิ้วเหมือนกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอันไหนที่ต้องบิ้วเนี่ยเราอย่าเพิ่งเข้าดีกว่าเราต้องล้อมอันนี้เข้าได้เลยลุยเดี๋ยวป้อมนี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาป้อมแบบรอบๆก่อนแล้วค่อยเข้าตรงกลางเออฮะเรียกรวมพลก็ดีนะผมว่าจะได้ฝ่าเข้าไปได้เลยสั่งลูกน้องโถมโจมตีแล้วทำไมแอสซาซินภาคไวกิ้งทำไมมี3ภาคไม่ใช่มี3ภาคมันเป็นแบบมันเป็นเหมือนกันทุกภาคกันแหละแต่ว่ามันจะมีตัวเสริมมีชุดเท่ๆมีอะไรอย่างงี้ไง Limited Edition มีแบบเขาเรียกว่าอะไรวะมันมี3ราคาในการซื้อใช่ป่ะเอออันราคาแพงอ่ะมันจะมีของแถมอะไรอย่างงี้อันราคาถูกสุดเนี่ยก็คือเป็นตัวเกมปกติ 1,600 บาทอ่ะที่ผมซื้อมาเนี่ยมันก็เป็นตัวเกมปกติแหละคือไม่มี DLC เสริมไงถ้าซื้อแบบ 1,600 ก็ได้แต่คุ้มแล้วแหละนะผมว่านะอุ้ยมาเราเชียวกันไปนะครับอีสิอีโอเคเยี่ยมไปเลยแบบนี้ก่อนนะสุดนี้ก็น่าจะได้เมืองนี้มาโดยดีแล้วแหละผมว่าส่วนไอ้โดอัมร็อกเนี่ยเดี๋ยวไปจัดการมันเมืองนั้นบุกยากเอาเรื่องมันบุกยากเกินผมว่าชิบหายถ้าเราไม่จัดการบางทีละตัวเนี่ยมันก็จะยืดเยื้อนะแต่ถ้าล่อมันไปสู้ในเมืองได้จะดีแต่สำหรับเมืองที่แบบว่าต้องใช้เวลาบุกเมืองที่เราต้องเข็นรถเข้าเนี่ยมันจะต้องรอ6ชั่วโมงหรือว่าผมจะอัพทักษะการบุกเมืองให้เร็วกว่านี้ก็ไม่แน่ใจก็จะช่วยได้หรือเปล่านะเอนจิเนียร์ทักษะเอนจิเนียร์ไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าจาก6ชั่วโมงก็อาจจะลดลงนะครับอาจจะมีการลดลงบ้างก็ต้องลองดูเพราะตอนนี้ผมก็เวลค่อนข้างเยอะถ้าจะอัพทักษะการเอนจิเนียร์เพิ่มอีก1แต้มมันก็ได้แต่6ชั่วโมงอาจจะลดเป็น5ชั่วโมงมันก็ไม่คุ้มเดี๋ยวต้องมีเพิ่มเนี่ยมันยังไม่หมดแค่นี้นะกำลังเสริมมาเรื่อยๆ300คนมั้งเมืองนี้เนี่ย300คนเยี่ยมเฮ้ยเพิ่มมาแค่นี้เองเหรออันนี้น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเพิ่มมาแค่นี้เนี่ยนะฮะตายไปกี่คนแล้วเนี่ยตายไป300แล้วนะครับที่เหลือนี่ก็น่าจะเป็นพวกเศษทหารกอนดอตัวหนึ่งได้ประมาณ300 EP นะครับก็เลยทำให้เราขึ้นเลเวลเร็วนะสะบันสะบัน
โอเคฮู้หมดเกมหมดแล้วแล้วเราก็จัดการเมืองนี้ได้นะครับก็ต้องเอาทหารทุกคนมาก่อนอะไรเรายกเมืองให้ใครเนี่ยดากาเดสเหรอเราต้องยกเมืองให้ดากาเดสเหรอเออปะโอเคครับตอนนี้เหมือนว่าผมจะปิดล้อมพวกมันแล้วนะฮะเออไม่นานครับไม่นานไม่นานจัดการได้แน่นอนครับไอ้พวกนี้ไม่ขนาดมือเดี๋ยวขอพักก่อนแล้วกันยังไงก็ลืมกดไลค์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ